สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกความรู้เกี่ยวกับบอนสีนะคะบอนสีเขาจะชอบแดดชอบน้ำนะคะนี่คือใบด่างแบบบอนสีใบด่างที่โดนแดดไม่เต็มที่นะคะโดนแดดสักประมาณ 60% แล้วส่วนอันนี้โดนแดด 100% เลยนะคะสีของเขาก็จะสดนะคะสวยมากเลยสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะนี่แรกๆที่เลี้ยงบอนสีก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเขาจะชอบแดดก็จะให้หลบอยู่ในร่มอะเลี้ยงแบบอยู่ในร่มแล้วก็พอเอาออกมาโดนแดดดูเนี่ยทดลองดูเขาก็สวยสีของเขาก็จะสวยมากจะมีเสียงสุนัขรบกวนหน่อยนะคะนี่ส่วนใบนี้ไม่ได้ดูเลยว่ามีหอยเจ้าหอยทากตัวน้อยกินจะหมดแล้วนะคะตัดมาดูที่หกหลุมกันบ้างนะคะอันนี้น้องโดนแดด 100% เลยนะคะเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ไว้เหมือนถ้าหาให้เราไว้ในที่ร่มแบบไม่โดนแดดเลยเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเขาก็จะไม่มีสีชมพูไม่มีสีด่างนะคะอันนี้ก็เลยเอาออกมาให้น้องรับแสงแดดให้โดนแดดสักประมาณ 80% นะคะยังอยู่ในช่วงปรับตัวอยู่นะมีเด็กน้อยนะคะเสียงเด็กน้อยหลายตัวเลยส่วนอันนี้ค่อนข้างสวยนิดนึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สวยนะส่วนต้นนี้นะคะนี่น้องแตกหน่อมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ